วัสดีท่านผู้ชม TCM TV ทุกท่านอีกครั้งครับวันนี้กลับมาอยู่ในช่วงกินเพื่ออยู่อีกครั้งหนึ่งเย็นวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณ6 โมงครับเย็นวันนี้ผมไปตลาดมาผมตั้งใจจะกินกับข้าวอยู่2อย่างขายอยู่2เจ้าปรากฏว่ามันไม่ขายทั้ง2เจ้าเลยก็เลยไม่กินได้กินทั้ง2อย่างก็เดินวนตลาดอยู่2รอบสุดท้ายแล้วผมก็เอาเจ้านี่มากินครับลูกชิ้นครับผม50 บาทไม่ได้ถามคนขายว่าเท่าไหร่ครึ่งโลหรือ1 กิโลลูกชิ้น50 บาทครับผมเอามาลวกกินกันง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องอะไรมากมายลูกชิ้นครับผมตอนนี้ก็รอน้ำเดือดครับผมระหว่างรอน้ำเดือดก็แกะลงไปขณะนี้น้ำก็ได้เดือดแล้วครับผมหลังจากรอน้ำเดือดจนมันเดือดแล้วเราก็เทลูกชิ้นสิครับลวกเลยแต่ว่าลวกก็ไม่ใช่เลยต้มซะดีดีกว่าโอ้เอาสุกสุกบอกเลยเอาสุกสุกไม่สุกเดี๋ยวกินไม่อร่อยรู้สึกจะใส่น้ำเยอะเกินลอยโอ้ใส่น้ำเยอะครับอย่างนี้สุกช้าแน่ๆเลยระหว่างที่รอลูกชิ้นสุกเราก็มาดูน้ำจิ้มกันดีกว่าน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มอย่างแรกถ้วยอย่างที่โอ้ยอย่างที่สองน้ำปลาอย่างที่สามซอสหอยนางรมอย่างที่สี่ซอสพริกอย่างที่ห้าไม่ใช่มอคโคน่านะน้ำตาลน้ำตาลที่พูดมาไม่ใช้เลยครับ oh, no. ไม่ใช้สักอย่างครับเก็บให้หมดไม่ใช้เลย แล้วจะพูดทำไมใช่ไหม น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเขาแถมให้แล้ว แค่นี้แหละง่ายๆแค่นี้แหละครับก็เดี๋ยวว่าจะเติมมะนาวมะนาวไม่มีนี่นะก็ไปเติมครับกินกันแค่นี้แหละครับลูกชิ้นลวกกับน้ำจิ้มจริงๆผมยังไม่กินน้ำจิ้มซ้ำไปกินลูกชิ้นเปล่าๆก็ได้แต่ว่าก็เพื่อให้ชีวิตมีรสชาตินะเอาสักหน่อยโอเคระหว่างนี้เราก็รอลูกชิ้นสุกครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากต้มอยู่นานพอสมควรแล้วผมคิดว่ามันน่าจะสุกแล้วละครับเดือดปุดๆเลยลูกพองโตแล้วสุกแล้วครับผมว่าสุกแล้วจริงๆถ้าไม่เกรงใจนะต้มสักชั่วโมงนึงกลายเป็นอะไรอะลูกชิ้นเปื่อยครับสวยงามลูกใหญ่เป็นว่าเราก็ต้องปิดไฟกันแล้วครับปิดไฟขอปลั๊กก่อนเรียบร้อยตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยครับเต็มจานพร้อมรับประทานแล้วครับผมเยอะไม่เยอะก็ดูเอานะครับจานหนึ่งเทียบกับซ่อมดูก็ได้อะคือถ้าซื้อเป็นไม้ไม้ละ10 บาทก็น่าจะราวๆน่าจะเกือบร้อยแล้วมั้งมันก็ร้อยกว่าหรือเปล่าเยอะนะครับ50 บาทถือว่าคุ้มมากนี่ครับกินกันแค่นี้แล้วครับมื้อเย็นวันนี้แค่นี้ก็อิ่มแล้วครับลูกชิ้นลวกลูกชิ้นต้มดิลูกชิ้นลวกแล้วกันครับเมนูเย็นวันนี้ครับผมซุปใกล้ๆเผื่อมีคนอยากกินแต่ผมจะกินไม่ได้ตอนนี้ร้อนครับบอกไว้เลยร้อนเอาเมนูลูกชิ้นมายั่วกันนะผมครับผมแต่มีคนอยากกินมานานๆนะ
ครับจบช่วงกินเพื่ออยู่ของวันนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ